สามัญประจำบ้านตอนปวดฟันมันทรมานทรมานคนเลวทิ้งกันได้คบกันมาตั้งกี่ปีโอ้โหคอดีนร้องไห้อีกแล้วเหรอมัมเมื่อไหร่จะเลิกร้องสักทีเนี่ยอกหักนะเว้ยพี่ลืมง่ายไม่ได้หรอกไอ้ผู้ชายอะลืมไม่ได้หรอกแต่น้ำท่าเนี่ยน่าจะลืมอาบมาหลายวันแล้วกินให้อ้วนนะผู้ชายก็ไม่กลับมาหรอกร้องไห้ไปเขาก็ไม่กลับมาพี่บอกแล้วว่าร้องไปเขาก็ไม่กลับมาร้องไห้เพราะปวดฟันหรอกพี่เอ้าปวดฟันหรอกแล้วเนี่ยตายแล้วไอ้นุ่มเราคนนึงว่าอกหักไอ้ลูกบ้านไหนนี่โอ้โหไม่ได้แปรงฟันมากี่วันแล้วเนี่ยฟันผุไปทั้งปากแล้วเนี่ยโบราณเขาว่าไว้ถ้าเราปวดฟันเนี่ยให้เราเคี้ยวเกลือมันจะหายเข้าใจไหมโบราณขนาดไหนคะเนี่ยพยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้วก่อนอื่นเนี่ยมารู้จักก่อนว่าปวดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เลยนะคะมาจากฟันผุอาการของฟันผุเนี่ยเริ่มตั้งแต่เสียฟันก่อนพอเสียฟันเสร็จปุ๊บอาการลุกลามไปจนถึงนั่งปวดใต้คางถ้าเป็นรุนแรงอาจจะปวดศีรษะได้นะคะส่วนใหญ่ปวดฟันจะเกิดหลังจากที่เรารับประทานอาหารบางชนิดที่ไปกระตุ้นแบคทีเรียที่ทำให้ปวดฟันเนี่ยค่ะแบคทีเรียจะหลั่งกรดออกมาทำลายเนื้อฟันลุกลามไปจนถึงประสาทฟันด้านในทำให้เรามีอาการปวดฟันได้ส่วนอาหารที่ทำให้เราปวดฟันเนี่ยนะคะก็คืออาหารประเภทเย็นจัดร้อนจัดหรืออาหารประเภทของหวานเหล่านี้ค่ะจะทำให้เกิดอาการปวดฟันว่าแต่อาจารย์ครับทำไมเราถึงเคี้ยวเกลือแล้วไม่หายอะไม่มีการบอกว่าเคี้ยวเกลือแล้วหายนะคะสงสัยท็อปจะฟังผิดแต่ถ้าเป็นอมเกลือค่ะใช่เลยการอมเกลือเนี่ยจะช่วยลดอาการปวดฟันได้นะคะการเคี้ยวเนี่ยของแข็งๆเนี่ยจะทำให้ปวดฟันมากขึ้นเพราะว่าฟันผุเนี่ยมีการอักเสบถูกไหมฮะถ้าเราเอาของแข็งเคี้ยวเข้าไปเนี่ยยิ่งไปกระทบกับฟันเนี่ยจะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้นคุณพยาบาลครับแต่แก้มคอดีมันเริ่มบวมขึ้นมาแล้วฮะทำยังไงดีครับเนี่ยเนี่ยแสดงว่าอักเสบมากขึ้นค่ะสงสัยต้องประคบร้อนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเอาผ้าชุบน้ำร้อนมาประคบบริเวณที่ปวดเพราะว่าการประคบร้อนเนี่ยนะคะก็จะทำให้ลดบวมลดปวดอาจจะระบายหนองที่อยู่ในฟันเนี่ยออกได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆนะคะควรจะทานยาแก้ปวดเถอะค่ะแต่ขอแนะนำนะคะฟันผุเนี่ยควรจะไปหาทันตแพทย์นะคะให้เขาดูแลให้เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน